ครูน้ำน้ำเพชรธนาอัศวกุลนะคะเป็นครูสอนโยคะแล้วก็เป็นนักคลื่นเสียงบำบัดด้วย Crystal Singing Bowl ค่ะมีใจที่ต้องการทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาแล้วก็ดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ที่เข้ามาบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้สุขภาพอยู่แล้วนะคะก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ได้นำกิจกรรมที่หลากหลายมาทำก่อนที่เราจะฟังคลื่นเสียงบำบัดจาก Crystal Singing Bowl ไม่ว่าจะเป็นการทำ Mandala Flower ฝึกโยคะทำการพักผ่อนโดยการภาวนากับการฟังคลื่นเสียงบำบัดจาก Crystal Singing Bowl ค่ะในการนำคลื่นเสียงบำบัดมาช่วยเยียวยาในเรื่องของจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งนะคะก็จะทำให้หลักๆเลยคือเพิ่มความสุขให้กับผู้ป่วยมะเร็งเมื่อผู้ป่วยมะเร็งนะคะได้รับความสุขได้รับการผ่อนคลายจากการฟังคลื่นเสียงบำบัดจาก Crystal Singing Bowl แล้วก็จะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงขึ้นเนื่องจากพลังของคลื่นเสียงบำบัดอะค่ะจะไปช่วยเยียวยาลึกถึงระดับเซลล์ของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยได้รับการบำบัดลึกถึงระดับเซลล์ภายในร่างกายนะคะร่างกายแล้วก็จิตใจของเขาก็จะแข็งแรงขึ้นเมื่อผู้ป่วยมะเร็งได้ฟังคลื่นเสียงบำบัดบ่อยๆตัวเซลล์มะเร็งอะค่ะที่กระจายตัวออกเขาจะค่อยๆฟื้นฟูกับสภาวะปกติไม่กระจายตัวผลที่ตามมาก็คือร่างกายของเขาก็จะแข็งแรงขึ้นและต่อสู้กับโรคร้ายได้ค่ะข้อคิดแล้วก็คติประจำใจสำหรับครูน้ำนะคะก็คืออยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขที่สุดเมื่อร่างกายของเรามีการผ่อนคลายจิตใจของเรามีการผ่อนคลายความสุขก็จะตามมาเมื่อเรามีความสุขร่างกายที่แข็งแรงก็จะตามมาเช่นเดียวกันค่ะ Happy, Healthy and Relax ค่ะ